สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำครับแกงเทปูสำทันครับผมมาชมด้วยกันแล้วครับพร้อมเนาะอันหมูสำทันทำมาสัตว์ตัวหน้าผมนะมีผักบุ้งนะเป็นผักบุ้งไทยเนาะผักบุ้งที่ใส่ไอ้เย็นตาโฟนะครับชื่อราชการเขาจะเรียกว่าผักบุ้งไทยนะครับผมเนาะเครื่องก็จะมีพี่แดงซอยนะครับผมเนาะลูกมะกรูดถึงลูกครับใบมะกรูดครับมีพริกแกงเผ็ดครับผมกระเทียมสับครับมีกะทิกล่องนะครับผมผงปรุงรสที่ไทยป่นน้ำมันครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับน้ำเปล่าครับผมเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะเปิดแก๊สครับใช้น้ำมันช่วยนิดนึงนะครับผมเนาะเป็นแกงกะทิที่แกสำเร็จเนาะไม่ได้เคี่ยวกะทินะผมใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปครับใส่พริกแกงเผ็ดครับผมเนาะปัดพริกแกงให้หอมเลยครับโอ้โหเอาแล้วความอร่อยแล้วขอตัวทานหมูนะใส่หมูสองชั้นครับใส่กะทิเบื้องต้นนะใส่น้ำเพิ่มลงไปเนาะจะใส่ผักบุ้งไปเลยนะครับผมครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะครับผมครับจะได้ปรุงทีเดียวเนาะท่านใดสนใจเมนูนี้นะครับฉันครับผมแน่นอนครับจะใส่พริกสดแดงซอยครับผมใบมะกรูดครับจะปรุงด้วยผงรสหนึ่งช้อนนะครับผมนะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับมีไส้ป่นหนึ่งช้อนชาครับผมน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะครับจะเติมกะทิลงไปนะครับผมเ
สนใจนะครับเชิญครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับรอสักครู่นะครับผมนะให้น้ำแกงเดือดเนาะเราจะค่อยใส่ลูกมะกรูดกับน้ำนะได้มาหนึ่งลูกนะครับผมนะจะหยิบน้ำมะกรูดใส่นะครับผมนะเพิ่มความหอมของแกงเทโพนะครับผมนะพอน้ำแกงเดือดผมจะชิมน้ำแกงเล็กน้อยนะครับผมจะบีบน้ำมะกรูดลงไปนะครับผมนะไข่นิดเดียวเนาะครับจะใส่ที่เหลือทั้งลูกลงไปเลยนะครับผมนะมาครับท่านครับผมนะถ้าใครสนใจแกงเทโพสามท่านครับอร่อยแน่นอนครับจะเพิ่มวัตถุดิบลงไปอีกนิดนึงนะครับผมนะเพื่อความหอมนะครับผมนะเตรียมกล้วยตักเสิร์ฟนะครับผมครับท่านครับผมนะแกงสุกแล้วเนาะผิดแกงนะผมนะจากตักเสิร์ฟนะครับผมมาครับท่านครับผมนะแกงเทโพสำคัญครับร้อนๆเลยครับตักเข้าร้อนเลยครับท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับก็รวยพี่ไทยปลดแรงน้ำผมนะมาครับตัวนั้นก็ผมร้อนกันเลยครับเจ๋งแต่ผมสำคัญครับผมนะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมทุกท่านที่เข้ารับชมผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเรื่องกำลังใจกันด้วยนะผม
จะได้ไปคิดดีๆใหม่เพื่อนชมนะครับผมนะสวัสดีครับ